สวัสดีครับคุณผู้ชมสครวัสบดีสวัคสด่ีะครับอาจสารวยัส์ดคีรคั่ะบมาแล้วครับสดๆครับรายการมั่งมีสีสุขนะครับสดวันศุกร์ครับอาจารย์ดารินทร์ลักกุลนะครับเรื่องราวของพลังเลขพลังดาวนั่นเองนะครับเช่นเดิมครับช่องทางการรับชมครับจาน PSI Big 4ช่อง123 GMZ ช่อง58และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับฝากกดไลค์ติดตามที่ Facebook ครับส่งคำถามอย่างละเอียดมาได้เลยนะครับที่ Facebook ของไทย CCTV Thailand นั่นเองนะครับและที่สำคัญฮะถ้าต้องการที่จะชมสัญญาณของเราอย่างชัดเจนนะฮะดึงปลั๊กกล่องรับสัญญาณออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่ครับระบบจะทำการออโตเมติกหรือว่าเขาว่ารีเซ็ตระบบเพื่อให้สัญญาณของเราได้รับชมอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับอาจารย์ดารินทร์ ดารกุลทุกๆวันศุกร์ครับสดๆอย่างนี้วันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเกริ่นไว้นานแล้วฮะเรื่องราวของ6ตุลาคมนี้ดาวใหญ่ดาวพระพฤหัสฮะดาวครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างจะอืดเนี่ยย้ายแล้วจะเกิดส่งผลต่อลัคนาราศีไหนจะเป็นอย่างไรเชิญครับอาจารย์ครับถูกต้องเนาะดาวใหญ่ใช่ไหมใหญ่ใหญ่มากใช่ไหมบิ๊กบึ้มเลยค่ะคือดวงดาวเนี่ยทางโหราศาสตร์จะแบ่งเป็นบาปพระเคราะห์แล้วก็สุภเคราะห์นะคะของดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวทางด้านฝั่งสุภเคราะห์คือให้คุณนะคะเป็นหลักแม้เวลาที่ดาวพฤหัสนะคะจะยกย้ายไปอยู่ในจุดที่เสียหายของดวงชะตาก็ไม่ได้ส่งผลที่จะเลวร้ายมากมายนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านยังเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดของสุภเคราะห์นั่นหมายถึงว่าท่านจะให้คุณมากมายอนันต์ครับนะคะดังนั้นถ้าหากว่าใครนะตอนนี้ที่รู้สึกว่าชีวิตนะคะกำลังย่ำแย่และตกต่ำอยู่ทุกๆราศีนะคะที่กำลังรู้สึกอย่างนี้นะคะกำลังจะฟื้นค่ะปักธงกันเลยนะคะครับว่าพฤหัสย้ายครั้งนี้ฟื้นแน่นอนใช่ค่ะนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็สำหรับลัคนาราศีต่างๆในตามของอาจารย์ดารินนะคะที่พฤหัสจะยกย้ายไปอยู่ในจุดที่มีความเสียหายส่องแสงไม่ถึงลัคนาราศีนะคะ อย่างไรก็ตามถ้าปฏิบัติดีเดี๋ยวท่านจะช่วยในเรื่องเหล่านั้นค่ะนะคะครับถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไรด้วยเนาะจะเสริมด้วยเนาะแล้วถ้าดีแล้วจะเสริมอย่างไรก็สำคัญด้วยสำคัญค่ะดังนั้นก็ควรที่จะทำการเตรียมรับท่านตั้งแต่เนิ่นๆครับผมนะก็ประมาณไม่ถึงเดือนแล้วนะใช่ค่ะวันนี้วันที่นะ20กว่านะครับ21เนาะวันนี้วันที่21นะครับก็ไม่เท่าไหร่ค่ะครับผมท่านยกย้ายเนี่ยวันที่6ตุลาคมแต่6ตุลาคมเป็นวันเสาร์อ๋อนะคะเป็นวันเสาร์ซึ่งถ้าถือกันเนี่ยเสาร์กับพฤหัสเนี่ยค่ะไม่ได้ลงรอยกันซะทีเดียวเพราะว่าเสาร์คือโจรอันนี้พูดแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมนี่เข้าใจง่ายๆเป็นโจรส่วนพฤหัสนะคะเป็นพระอ๋อโจรกับพระฮะค่ะเป็นพระเป็นครูก็จะแบบว่าไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นักดังนั้นถ้าหากจะเตรียมไหว้เตรียมรับท่านหรือเตรียมส่งท่านออกจากราศีตัวเองครับอาจารย์ดารินแนะนำว่าขอให้เป็นวันพฤหัสค่ะและวันพฤหัสที่ควรจะทำก็คือวันที่4ตุลาคมนี้นะคะพฤหัสที่4ตุลาคมนะฮะเตรียมตัวทุกลัคนาราศีถูกต้องค่ะแล้วควรจะเป็นช่วงกลางวันที่มีแสงสว่างค่ะนะคะไม่ควรจะเป็นกลางคืนเช้าหรือบ่ายครับอาจารย์ได้หมดแล้วแต่ที่สะดวกนะคะอย่างไรก็ตามเอารุ่งอรุณมาเลยก็น่าจะดีที่สุดนะคะรับพระอาทิตย์แต่เนาะหันหน้าทางพระอาทิตย์แต่เนาะทำอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์วิธีดับพฤหัสที่ดีที่สุดเลยนะพี่สุชาติคือการสวดมนต์ไหว้พระค่ะอ๋อเปิดเพลงสวดมนต์ไหว้พระใช่เพราะว่านี่เป็นคนที่รับทุกปีรับครับรับคำว่ารับหมายถึงว่าอะไรบางคนบอกว่าเอ๊ะท่านจะย้ายไปแล้วรับคือรับเข้าลัคนาราศีนั้นของตนเองว่าเข้ามาในเรื่องราวนั้นของตนเองขอให้ท่านช่วยดูแลเรื่องนั้นเราเลยใช้คำว่ารับเป็นหลักของพฤหัสเพราะท่านเป็นดาวที่ดีโอ้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพฤหัสที่4ตุลานะเพราะว่าที่เนี่ยไทยซีทีทีวีทุกวันพฤหัสเขาจะว่าอยู่แล้วพวกเราเตรียมตัวนะพวกเรานั้นเตือนนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะมาเร็วด้วยพฤหัสที่4เพราะที่นี่ทุกวันพฤหัสเขาจะว่าอยู่แล้วโอ้ดีเลยครับเทคนิคการไหว้นะคะจะแบ่งเป็น2ภาคนะคะก็คือไหว้ในเรื่องของทางธรรมกับไหว้ในเรื่องของทางเทพนะคะไหว้ในเรื่องของทางธรรมเนี่ยพิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วตื่นเช้าขึ้นมานะคะจุดธูปจุดเทียนสวดมนต์ไหว้พระใส่บทยอดพระกันตรปิฎกบทใหญ่เข้าไปนะคะครับจากนั้นก็บทชินบัญชรนะคะตั้งให้องค์พระห่อหุ้มล้อมตัวเราไว้นะคะแล้วก็จะมีบทอะไรที่เราชื่นชอบนะคะบทอิติปิโสหรือว่าจะเป็นบทพาหุงนะคะชนะมารทั้งหมดแล้วปิดท้ายด้วยการแผ่เมตตาครับผมนะคะและในการแผ่เมตตาให้แผ่ให้องค์ของพระฤหัสเทวาด้วยส่งให้ท่าน
ครับผมใช่ค่ะงานเยอะฮะช่วงนี้ฮะพักผ่อนน้อยฮะเพิ่งกลับมาจากที่ไหนฮะกาญจนบุรีช่วงนี้เดินทางเยอะกลับมาตีห้าครับมานี่ต่อครับปวดเข้ารายการไม่ทันมานั่งรอในรถตั้งแต่หกโมงเช้าใช่ไหมค่ะออฟฟิศไม่เปิดจริงอาจารย์เดินสายจริงช่วงนี้งานเยอะงานเยอะช่วงนี้จะมีพิธีกรรมใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ท่านที่นับถือท่านจะสร้างองค์พระปฐมค่ะหน้าตัก109นิ้วนะคะสวยสวย109นิ้วครับผมก็กลับมาตรงนี้นะคะในเรื่องของพฤหัสเทวากันของพฤหัสเทวาเนี่ยถ้าบางคนนะคะสะดวกอาจารย์ดารินแนะนำว่าเช้าวันนั้นนะคะหรือจะเพลก็ได้นะคะให้ไปถวายสังฆทานและปัตตาหารนะคะกับองค์พระภิกษุที่ท่านนับถือและที่องค์ท่านปฏิบัติดีนะคะให้ไปถวายอาหารที่ไปถวายนะคะให้จัดให้สอดคล้องในนั้นนะคะสอดคล้องกับดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสจะต้องเป็นสีส้ม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 รสชาติกลมกล่อมหอมหวานหอมหวานค่ะเช่นบวบผัดไข่บวบผัดไข่ค่ะแกงเทโพเทโพเห็นภาพขนุนพวกขนุนส้มพวกสับปะรดนะคะสับปะรดต่างๆค่ะก็คือเน้นสีแล้วก็เน้นรสชาติที่กลมกล่อมหอมหวานขนุนเนี่ยต้องมีค่ะต้องมีขนุนต้องมีค่ะต้องมีนะคะเพราะว่าสอดคล้องดาวอย่างมากแล้วก็ความหมายดีขนุนหนุนนำค่ะพี่สุชาติขนุนนะสอดไส้เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงเข้าไปนะกำลังพอคำนะท่านตักละหนึ่งคำนะท่านจะกะทิก็ดีนะคะให้ความหมายนะคะข้าวเหนียวขนุนนะค่ะครับผมแล้วก็สำคัญนะคะเวลาทำบุญดับพระฤหัสถวายหรือก็ตามบางคนนะคะพี่ชาติของไม่ครบของขาดเท่านั้นอย่าได้ไปคิดค่ะอย่าซีเรียสแม้จะเป็นขนุนแค่ห้าเม็ดนะคะก็ตามให้จิตที่ใสจิตที่บวกนะคะณตอนที่ตักณตอนที่ทำนั่นแหละบุญจะเกิดดาวพฤหัสต้องการบุญที่จิตใสเพราะเขาเป็นดาวพระค่ะใจล่มๆนิ่งๆทำแบบสบายๆพอเพียงแบบที่เด็กมีใช่ไม่ใช่ไปเวอร์วังอลังการพี่ชาติถูกต้องมากพอเพียงแบบที่มีเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความพอเพียงดาวคุณธรรมถ้าเราแบบมาเครียดเพราะว่าเราต้องการเยอะจะไม่ได้พลังที่จะส่งถึงเดี๋ยวไปวัดไงคนเยอะโอ้โหแหมตักไปวันถวายปั๊บมอบขนุนอยู่5เม็ดอย่างงี้ทำไปเครียดไม่ต้องไปเครียดหลวงพ่อท่านทำไม่หมดหรอกฮะคนถวายเยอะใช่หรือว่าไม่ได้ถวายหลวงพ่ออุ้ยมานั่งปักหน้าเนนเขาถวายเนนจิตที่ดีจะเป็นพลังที่สุดอาจจะมีผู้ใหญ่เขาเจ้าวาดแล้วไงใจอยากเป็นถวายเจ้าวาดเหมือนกันเหมือนกันนี่นี่คนคิดอย่างงี้มีบางทีมันเสียแล้วอย่าไปคิดอย่าไปคิดมากใช่วันนั้นจิตต้องสวยอะไรก็ต้องให้อภัยนะคะทุกอย่างต้องไปได้แบบราบรื่นตกช่วงบ่ายค่ะแนะนำให้ไหว้เทพนะคะช่วงบ่ายไหว้เทพใช่ค่ะไหว้เทพจะตั้งที่บ้านหรือว่าจะไปไหว้ที่วัดหรือที่เทวสถานนะคะที่เรานับถือได้หมดเทพที่เราจะต้องไหว้มีอะไรบ้างครับคือพระพิฆเนศครับหรือองค์พ่อฤาษีครับผมนะคะปู่ต่างๆรัชกาลที่5ครับผมนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตก็คือพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ถ้าเทพต้องพระพิฆเนศค่ะนะคะส่วนพระฤาษีเนี่ยก็คือในเรื่องของครูบาอาจารย์ที่นี่ในเรื่องของพระพิฆเนศนิดนึงนะคะพระพิฆเนศเนี่ยด้วยถ้าใครได้ศึกษาใช่ไหมคะประวัติพิชานก็จะทราบว่าท่านเนี่ยเป็นเทพของการอำนวยพรชัยในการที่จะตั้งต้นสำหรับการกระทำทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรือการดำเนินชีวิตดังนั้นเมื่อคุณจะรับพระฤาษีเข้ามาในเรื่องราวใดคุณก็ให้พระพิฆเนศท่านอวยพรอวยชัยในเรื่องนั้นค่ะสำคัญนะคะเพราะบางคนไหว้เทพแต่ไม่รู้ว่าจะไหว้เพื่ออะไรของท่านคือให้ท่านช่วยอวยพรอวยชัยก็บอกไปเลยนะครับหลังถวายเสร็จใช่ไหมในเรื่องอะไรใช่ค่ะบอกท่านไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพอเราฟังกันนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะพอฟังแต่ละลัคนาราศีก็รู้ว่าของท่านเนี่ยพระพิฆเนศองค์สีอะไรจะเสริมยังไงเนาะใช่อาจจะเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยปิ้งก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับเห็นภาพเพราะว่าแต่ละลัคนาราศีก็จะมีของไหว้ที่เสริมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่ส่งซึ่งกันและกันมาเริ่มเลยครับยังมีเวลาในเบรกนี้อยู่ครับมาที่ราศีเมษเนาะสำหรับลัคนาราศีเมษนะคะองค์พระฤหัสเทวานะคะของทุกราศีเนี่ยจะยกย้ายไปที่ลัคนาราศีพิจิกนะคะซึ่งลัคนาราศีพิจิกเป็นอะไรของลัคนาราศีเมษเขาเรียกว่าเป็นภพแห่งมรณะอ๋ออริโลกเหรออาจารย์ราศีพิจิกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรณะของโลกพิชาติแล้วเมษเนี่ยคือเป็นลัคนาโลกโอเคเห็นดังนั้นพอพฤหัสยกย้ายไปปั้งเข้ามรณะของเมษเลยนะคะดวงเมืองก็เช่นเดียวกันดวงเมืองของเราเมษายนก็คือเมษเนาะใช่ไหมฮะปักเสาใช่ไหมค่ะครับผมมีปัญหาสิ
ก็เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะครูบาอาจารย์องค์พระสุนะคะที่เรานับถือก็คำว่ามรณะคืออะไรมรณะนะคะถ้าทายร้ายไปเลยก็คือเป็นเรื่องของโรคภัยเจ็บไข้ได้ป่วยอ๋อเรื่องสุขภาพถูกต้องค่ะหรือมรณะก็คือการเงียบสงัดปรีวิเวก อยู่ลำพังเป็นวัดมรณะคือวัดคือโรงพยาบาลหรือคือต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะดังนั้นอยู่ที่เรื่องราวว่าคุณลัคนาราศีเมษคุณต้องการอะไรถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่ต้องการอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นได้อาจจะเกิดเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเมตตาอาจจะมีปัญหาช่วยเหลือเราไม่ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อท่านยกย้ายเข้าไปสู่มรณะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางติดต่อกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะดังนั้นในการไหว้ขอพรอวยชัยให้ท่านดูว่าต้องการเรื่องอะไรถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศใดๆท่านก็ขอพรอวยชัยในเรื่องสุขภาพให้องค์พระพิฆเนศอวยพรให้เราแข็งแรงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรอยู่ใช่ไหมถูกต้องค่ะเราต้องรู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เราเกี่ยวแบบไหนไหมท่านยังไงก็ต้องขอท่านเรื่องสุขภาพนะคะคนที่ทำงานทำการอยู่ก็ต้องขอพลังให้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังอวยพรอวยชัยช่วยเหลือเราอยู่ด้วยนะคะเพราะทำงานต้องมีผู้ใหญ่หนุนหลังอะเนาะถูกต้องมีเพื่อนมีอะไรที่ต้องใช่เพราะผู้ใหญ่นี่ได้หมดนะพี่ชาติเนาะจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องหรือใครเป็นคนที่สนับสนุนเรานะคะเพราะงานทำงานมันต้องมีคนอื่นอะเนาะเอาคนที่ทำงานด้วยส่งเสริมซึ่งกันและกันถูกต้องค่ะนะฮะนี่คือเมษครับดาวพฤหัสย้ายนะครับว่าอย่างไรให้ร่ำรวยและส่งผลต่อราศีอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เมษต้องชมพูนะคะชมพูใช่ไหมเมษต้องชมพูค่ะแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับต่ออีก11ลัคนาราศีนะครับเดี๋ยวฟาสสปีดเลยเพื่อเบรกที่3นะฮะได้ตอบคำถามได้ครับผมช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับค่ะ